สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านกลับมาพบทุกฟังในวันพุธที่30กันยายน2513ดีกันเช่นเคยนะครับวันนี้พบกับผมและคุณพีรพัฒน์วัฒนาพิรมครับสวัสดีครับพีรพัฒน์ครับสวัสดีครับคุณวิศักดิ์ครับครับวันนี้ก็เป็นวันพุธกลางสัปดาห์แล้วนะครับ30กันยายนมาสุดท้ายของพี่ๆหลายคนนะฮะครับวันนี้วันสุดท้ายใจหายใจหายคุณวิศักดิ์เช้าวันนี้เดินสวนกัน 2-3 ท่านยังมาทำงานกันอยู่เลยผมน่ะไม่กล้าจอดรถข้างหน้าเลยรู้มั้ยทำไมครับผมกลัวเจอพี่เขาแล้วผมใจหายครับเพราะว่าถ้าพี่เขาไปเกษียณปุ๊บเนี่ยนะฮะเขาก็จะมีวิถีชีวิตอีกแบบนึงแต่ขณะเดียวกันคนที่จะยกมือไหว้เรามันก็มีเราเพิ่มมากขึ้นครับแต่เราจะไหว้คนอื่นเนี่ยมันจะน้อยลงไปเพราะอายุเรามากขึ้นจะไม่ครับอายุเรามากขึ้นนะฮะก็ขอให้พี่ๆที่เกษียณอายุราชการวันนี้วันสุดท้ายเนี่ยนะครับมีความสุขกับการใช้ชีวิตอย่างนี้ไปซึ่งเข้าใจว่าแต่ละท่านก็คงจะเตรียมเนื้อเตรียมตัวกันมาพอสมควรแล้วนะครับผมก็เจอคนหนึ่งนะครับเมื่อสักครู่นี้เอาเลยพี่จิรโมทเขาบอกว่ามีที่อยู่หนึ่งไร่สองไร่อะไรเนี่ยประมาณนี้กลับบ้านเลยฮะไปปลูกผักปลูกหญ้าใช้ชีวิตพอเพียงได้เลยครับครับเอาละครับวันนี้วันพุธนะครับคุณดุริศักดิ์ครับครับเรียนแจ้งให้ทราบกันนะครับว่าธนาคารออมสินครับออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ยังได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อย่างต่อเนื่องนะครับด้วยการขยายเวลามาตรการพักชำระหนี้อัตโนมัติต่อไปอีก3เดือนนะครับเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง31ธันวาคม2513พร้อมกับเปิดทางเลือกให้ลูกค้าที่ไม่ประสงค์จะพักชำระหนี้ต่อและก็ต้องการออกจากมาตรการสามารถเลือกแผนการชำระหนี้ได้3ทางเลือกนะครับคือแผนที่1คือพักชำระเงินต้นชำระเฉพาะดอกเบี้ยทั้งจำนวนนะครับร้อยละ100เลยนะครับจากเงินงวดต่อเดือนตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้หรือสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้เดิมส่วนแผนที่2นะครับชำระดอกเบี้ยปกติทั้งจำนวนนะครับร้อยละ100นะครับแล้วก็เงินต้นนะครับร้อยละ50และแผนที่3นะครับชำระเงินงวดต่อเดือนตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้หรือสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้เดิมโดยลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์และเลือกแผนการชำระหนี้ด้วยตัวเองได้ที่แอปพลิเคชัน MyMo ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเลยนะครับจนถึงวันที่31ธันวาคม2563ครับส่วนทั้ง2ช่วงของรายการในวันนี้นะครับช่วงแรกเจาะเศรษฐกิจกันวันนี้คุยกันนะครับเรื่องของพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรฉบับที่3พุทธศักราช2513มีผลบังคับใช้แล้วนะครับนับเป็นข่าวดีนะครับในการที่จะแก้ปัญหาหนี้ให้กับสมาชิกของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหรือว่ากฟก.นะครับก็จะคุยเรื่องนี้กับคุณเสือไกรพิมพ์บึงรองเลขาธิการรักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรครับส่วนในช่วงที่2นะครับช่วงรู้กินรู้ใช้รู้กินรู้ใจวันนี้คุยกันนะครับเรื่องที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มีการปรับปรุงตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทยเพิ่มวิธี9ชนิดนะครับ9โมโนกราฟด้วยกันนะครับพร้อมกับเพิ่มการเข้าถึงข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันอีกด้วยคุยเรื่องนี้กับเภสัชกรหญิงสุรัชนีเสวศิลาผู้อำนวยการสำนักนิยสำนักยาผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถุเสพติดนะครับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ครับช่วงที่2ของรายการในวันนี้นะครับครับส่วนกิจกรรมครับเมื่อวานนี้ผู้โชคดีครับคือคุณอานนท์ชัยรัตนาจากกรุงเทพมหานครครับวันนี้ทางรายการจัดเตรียมกระปุกออมสินครับเป็นแบบดอกไม้ประจำวันจากธนาคารออมสิน2รางวัลแก่ท่านผู้ฟังผู้โชคดีคนเดียวเลยนะครับที่ตอบคำถามส่งมาทาง SMS ครับที่4221075 4221075หรือทาง Facebook Live นะครับพิมพ์คำตอบแล้วก็ส่งมาทางเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับคำถามจะมาจากข้อมูลดังนี้ข้อมูลก็คือธนาคารออมสินได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปี2013นี้นะครับจากสำนักงานปปช.ในระดับ AA นะครับ A2 ตัวด้วยกันนะครับด้วยคะแนนอยู่ที่ 97.19 ด้วยคะแนนอยู่ที่ 97.19 แสดงความยินดีด้วยนะครับ 97.19 คำถามครับธนาคารออมสินได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปี2563จากสำนักงานปปช.ในระดับ AA เนี่ยนะครับด้วยคะแนนเท่าไหร่ครับถามระดับคะแนนนะครับว่านะครับในระดับ AA เนี่ยนะครับด้วยคะแนนเท่าไหร่ครับส่งคำตอบทาง SMS กับที่42210754221075หรือทาง Facebook Live นะครับพิมพ์คำตอบแล้วก็ส่งมาทางเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับทางรายการจะใช้คอมพิวเตอร์สุ่มอย่างผู้ตอบถูกขึ้นมาท่านเดียวเลยนะครับรับเป็นกระปุกออมสินดอกไม้ประจำวันจากธนาคารออมสินครับ2รางวัลแก่ท่านผู้ฟังผู้โชคดีคนเดียวนะครับคนเดียวรับไป2ชิ้น2รางวัลด้วยกันสุ่มตัวอย่างท่านใดขึ้นมาได้ทางรายการจะติดต่อกลับไป
ส่วนการรับชมหลังครับรายการเพิ่มช่องทางรับชมไว้หลังทางช่องทางของ YouTube อีกช่องทางหนึ่งท่านผู้ฟังพิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเข้าไปค้นหาและก็ชมย้อนหลังก็ได้เลยนะครับและที่พิเศษกับผู้ชมผู้ฟังรับชมฟังผ่านทาง Facebook ผู้ที่กดไลค์กดแชร์รายการของเราแต่ละเดือนนะครับใครกดไลค์กดแชร์มากที่สุดรายการมีของขวัญพิเศษส่งไปอีกด้วยนะครับครับเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงจ่อเศรษฐกิจนะครับเรื่องของพระราชบัญญัติฉบับใหม่หรือว่ากฎหมายฉบับใหม่ที่จะแก้ปัญหาหนี้สมาชิกกฟก.มีผลบังคับใช้แล้วนะครับไปพูดคุยกับคุณสกายพิมพ์บึงรองเลขาธิการรักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณสกายครับสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับคุณพีรพัฒน์คุณทวีศักดิ์แล้วก็ผู้ฟังรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเกือบจะเป็นแฟนประจำแล้วครับตอนนี้ครับมาที่มาที่ไปข่าวดีเรื่องของกฎหมายฉบับใหม่นี้เป็นยังไงฮะคุณสกายเล่าให้ฟังนิดนึงครับขอเรียนนี้นะครับทุกครั้งที่เรามาเข้ารายการเนี่ยเราก็พูดเฉพาะถึงข้อมูลเดิมๆแล้วก็แนวทางเดิมๆแต่คราวนี้เนี่ยภายใต้ตามที่ท่านผู้บรรยายการได้จั่วประเด็นคือกฎหมายฉบับใหม่การแก้ไขฉบับที่3ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่24กันยาที่ผ่านมาเนี่ยก็คือมีผลใช้บังคับทำให้ดำเนินกฎหมายนี้จะแก้ปัญหาเรื่องใหญ่อยู่ใน2เรื่องครับเรื่องแรกก็คือเรื่องคณะกรรมการกองทุนอย่าลืมว่ากองทุนเนี่ยคณะกรรมการโดยการมีส่วนร่วมมี3องค์ประกอบก็คือ1กรรมการโดยตำแหน่งซึ่งเป็นข้าราชการ2กรรมการผู้แทนเกษตรกรที่มาจากการเลือกตั้งจากตัวแทนทั้งประเทศและ3กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งในกฎหมายเดิมเนี่ยจะเขียนว่าผู้แทนเกษตรกรมีวาระ2ปีเมื่อครบวาระแล้วเนี่ยไม่ได้ทำหน้าที่ต่อไปเลยครบแล้วครบเลยจบเลยฮะจากจบเลยกรรมการชุดหมดไปตามผู้แทนครับเพราะนั้นทุกครั้งที่ผ่านมาที่มีการเลือกตั้ง6ครั้งเนี่ยพอกรรมการครบวาระกรรมการอีก2คณะคือที่มีองค์ประกอบ3ส่วนเนี่ยคือคณะกรรมการบริหารซึ่งดูแลเรื่องการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพคณะกรรมการจัดการหนี้ซึ่งดูแลการแก้หนี้ก็หมดไปเลยทำให้มีช่วงว่างแต่ละการเลือกตั้งแต่ละครั้งจะว่างอยู่ประมาณ5เดือนถึง6เดือนครับพอ5เดือนนู่นเดือนกรรมการชุดใหม่ก็จะเข้ามาทำหน้าที่ได้ก็จะเลือกสัดส่วนตัวแทนผู้แทนเกษตรกรก็จะประชุมได้ครั้ง2ครั้งเนี่ยก็ใช้เวลาเกือบครึ่งปีฮะเพราะนั้นต่อไปนี้เนี่ยกฎหมายใหม่ออกมาแก้ไขได้แล้วก็คือให้กรรมการจากวาระเดิม2ปีเป็นวาระ4ปีเมื่อครบวาระให้ปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะได้กรรมการชุดใหม่และกฎหมายก็เขียนไว้ว่าการให้ได้กรรมการชุดใหม่มาเนี่ยสำนักงานต้องดำเนินการให้ได้มาไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งอะไรก็แล้วแต่ให้เสร็จภายใน90วันครับอันนี้คือข้อดีของความต่อเนื่องแล้ววันที่2เนี่ยที่สำคัญมากก็คืออันเดิมในกฎหมายเดิมเนี่ยหนี้ซึ่งแก้ไขโดยกฎหมายฉบับที่2ให้แก้หนี้ซึ่งเป็นหนี้ในระบบก็ได้แก่หนี้ในธนาคารหนี้ในสถาบันต่างนี่ที่คณะกรรมการนิติบุคคลที่กรรมการกองทุนกำหนดเนี่ยครับเติมทีในกฎหมายเขียนว่าเมื่อกองทุนเข้าไปแก้นี่ให้เกษตรกรรายใดเนี่ยให้ทรัพย์ที่เป็นหลักประกันตกเป็นของกองทุนพอนี่บุคคลค้ำประกันเนี่ยหรือนี่ซึ่งมีหลักทรัพย์ค้ำประกันแต่มีสัญญาบุคคลค้ำประกันด้วยเนี่ยคณะกรรมการกฤษฎีกาวินิจฉัยว่าซื้อไม่ได้ครับพอซื้อไม่ได้ก็ทำใหหนี้บุคคลค้ำประกันซึ่งผมเคยเรียนผ่านรายการนี้ว่าเป็นหนี้บุคคลค้ำประกันแต่มีทรัพย์ให้ฟ้องมีทรัพย์ให้ยึดเพราะว่าไปนำสืบยึดทรัพย์ผู้ค้ำประกันถูกไหมฮะถูกครับถูกครับคราวนี้พอกฎหมายใช้บังคับเนี่ยก็คือมีการแก้ไขเพิ่มเติมว่าให้กองทุนจัดการหนี้กรณีที่มีบุคคลค้ำประกันได้ครับส่วนวิธีการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกองทุนกำหนดอันนี้คือเรื่องใหญ่สองเรื่องซึ่งจะมีให้บังคับแล้วก็เรื่องที่สามในวิธีปฏิบัติเนี่ยต่อไปนี้เนี่ยเดิมทีการแก้ปัญหานี้ไม่ได้เน้นเรื่องการฟื้นฟูแล้วก็ไม่มีกฎหมายลูกหรือว่าไม่มีอนุบัญญัติเข้ามารองรับปัจจุบันนี้ครบถ้วนแล้วเหมือนที่ผมเคยเรียนในรายการว่าเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนที่จะจัดการนี้ต่อไปนี้แบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่ม 30,000 กว่ารายที่ใช้งบประมาณไปประมาณ 6,000 กว่าล้านเนี่ยกองทุนนี้ไม่มีการฟื้นฟูเขาอย่างเป็นระบบเพราะว่าไม่มีระเบียบประกอบว่ากระบวนการฟื้นฟูเกษตรกรภายใต้องค์กรมีผู้เสนอเกษตรกรที่ได้รับการจัดการนี้แล้วจะทำยังไงตอนนี้มีผลใช้บังคับแล้วออกระเบียบเรียบร้อยเสร็จอันที่2ที่จะยิบโยงก็คือตั้งแต่ปีงบประมาณใหม่ก็คือพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยเกษตรกรทั้งที่เป็นหนี้มีหลักประกันแต่หรือหนี้บุคคลค้ำประกันซึ่งเป็นหนี้ที่กู้ยืมมาเพื่อการเกษตรและส่วนใหญ่เป็นหนี้เกษตรกรรายย่อยเนี่ยรายที่จะจัดการหนี้จะต้องทำบันทึกข้อตกลง1เกษตรกรทำบันทึกภายใต้แบบที่คณะกรรมการกำหนดสององค์กรทำบันทึกยินยอมว่าจะนำเกษตรกรรายนี้ทำแผนหรือโครงการฟื้นฟูและ3เจ้าหน้าที่คือสำนักงานกองทุนพนักงานกองทุนหัวหน้าสาขาจังหวัดเนี่ยจะต้องทำคอมมิตเมนต์หรือว่าคำรับรองว่าจะนำเกษตรกรรายนี้และให้องค์กรเนี้ยทำแผนให้
การฟื้นฟูเกษตรกรรายนี้เพื่อที่จะขอรับการฟื้นฟูให้มีรายได้เข้ามาชำระหนี้ที่กองทุนเดี๋ยวเข้าไปแก้รายใดที่ปฏิเสธไม่ทำแผนฟื้นฟูกองทุนก็จะไม่จัดการนี้ให้เห็นไหมครับความเชื่อมโยงในการแก้ปัญหาจะเกิดขึ้นครับครับแล้วมันจะมีผลต่อลูกหนี้ยังไงบ้างเนี่ยตอนนี้เนี่ยเกษตรกรทั้งหมดก็เรียนผ่านรายการนี้หลายครั้งว่าเป็นเกษตรกรที่สังกัดกลุ่มที่ขึ้นทะเบียนกับกองทุนเท่านั้นครับตอนนี้ข้อมูลล่าสุดเนี่ยมีในรอบปีสิ้นณมิถุนายนปี63เนี่ยจำนวนตัวเลขขึ้นอยู่ที่ 389,700 กว่ารายแล้วในจำนวนนี้เนี่ยจะเป็นหนี้บุคคลค้ำประกันอยู่ที่ประมาณ 300,000 ต้นๆครับซึ่งหนี้เหล่านี้เนี่ยกระบวนการจัดการไม่ใช่เข้ามาปุ๊บแก้ได้เลยก็ต้องมีการคัดกรองมีการตรวจสอบมีการยืนยันอย่าลืมว่าเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้ตั้งแต่ปี46นะมีบางรายเสียชีวิตมีบางรายมีบางรายสละสิทธิ์ซึ่งกระบวนการทำงานต่อไปเนี้ยกองทุนภายใต้นโยบายการแก้ปัญหาซึ่งท่านรองนายกรัฐมนตรีจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ที่ท่านนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ดูแลกองทุนเป็นประธานกองทุนทางกฎหมายนี่นะแล้วก็ท่านรัฐมนตรีเกษตรท่านเฉลิมชัยศรีอ่อนเป็นรองประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรตามกฎหมายเนี่ยได้ให้นโยบายและลงปฏิบัติงานในการจัดกระบวนการเพื่อเตรียมการทั้งการเตรียมคนข้อมูลแล้วก็เตรียมความพร้อมทั้งแผนและโครงการโดยมีการสัมมนาคณะอนุกรรมการกองทุนจังหวัดซึ่งเป็นอนุกรรมการที่ตั้งโดยตามกฎหมายนี่เพื่อเป็นหน้าที่ในการกันกรองในการติดตามในการตรวจสอบอนุกรรมการจังหวัดได้เรียนไปแล้วว่าในองค์ประกอบนี้จะมีทั้งหมด17คนในพื้นที่ซึ่งทั้งหมดเป็นบุคลากรในพื้นที่ก็คือเป็นผู้แทนองค์กรที่ขึ้นทะเบียนไว้8คนเป็นผู้แทนภาคราชการและภาคเอกชนซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนั้นๆเนี่ยอีก8คนแล้วก็หัวหน้าสำนักงานสาขาเป็นเลขานุการอันนี้จะทำงานเป็นข้อต่อในการคัดกรองการสัมมนาเสร็จสิ้นแล้วตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาต่อไปนี้1ตุลาคมก็จะเป็นการเริ่มลงไปทำงานประกอบกับที่ผ่านมาเนี่ยเราทำงานภายใต้กระบวนการกลุ่มภายใต้สถานการณ์โควิดมีปัญหามากเลยประชุมกลุ่มได้ทำไมฮะเกษตรกรก็เพราะว่าการเดินทางฮะไม่เป็นไปตามเงื่อนไขฮะเงื่อนไขก็คือกลุ่มเนี่ย50คนนะการจะประชุมคน50คนเนี่ยภายใต้ปอเนี่ยมีข้อจำกัดว่าเราก็ห้ามประชุมนะใช่ครับที่เราห้ามรวมกลุ่มห้ามรวมกลุ่มพูดผิดห้ามรวมกลุ่มห้ามรวมกลุ่มอันนี้กลุ่มเรามีอยู่แล้วแต่ประชุมทำกิจกรรมไม่ได้ภายใต้สถานการณ์โควิดก็เลยระงับมาตั้งแต่กุมภาพันธ์นี้ก็ขาดช่วง เพราะนั้นเรียนผ่านรายการนี้ว่าวันนี้มีกฎหมายเป็นเครื่องมือระเบียบพร้อมที่จะออกกลไกเกิดขึ้นกรรมการมีการทำงานอย่างต่อเนื่องก็จะเป็นบทพิสูจน์ว่ากองทุนที่ตั้งขึ้นมาเพื่อให้เกษตรกรรายย่อยได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพผ่านองค์กรและให้การแก้ไขปัญหานี้อย่างเป็นระบบก็จะเกิดขึ้นตั้งแต่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปครับครับเพราะฉะนั้นถ้าจะมีเงื่อนไขจากเกษตรกรอย่างเช่นว่าอาจจะมีอะไรที่เป็นคล้ายๆกับเป็นอะไรเป็นการปันผลเป็นกำไรหรือว่าทำให้เกษตรกรได้ประโยชน์เนี่ยมันจะมีปรากฏขึ้นใช่ไหมฮะจากนี้ไปตอนนี้ครับต้องคุยกันณวันนี้ยังไม่พูดถึงตอนนี้ยังใช่อย่างพูดถึงว่ากลุ่มที่ขึ้นทะเบียนกับเรา 56,000 กว่าองค์กรเนี่ยนะครับจะมีทั้งกลุ่มที่เขาได้รับการสนับสนุนในจำนวน 1,810 องค์กรเนี่ยกลุ่มที่เข้มแข็งถึงขนาดทำแพ็คเกจจิ้งส่งออกสินค้าได้แล้วมีเช่นกลุ่มปลูกมะม่วงทองมะม่วงน้ำดอกไม้ไอ้กลุ่มผลิตข้าว GI ไม่ว่าจะเป็นข้าวฮางข้าวไรซ์สตรอเบอรี่ต่างๆพวกนี้กลุ่มที่ก้าวหน้าในขนาดทำแพ็คเกจจิ้งส่งออกไปแล้วแต่กลุ่มที่บางกลุ่มเนี่ยก็ยังหาตัวไม่เจอก็หมายความว่าองค์กรก็ยังไม่เข้มแข็งอยู่กรรมการยังทะเลาะกันอยู่กรรมการไม่ทำงานอะไรประมาณนี้เราก็ต้องไปพัฒนาจะมีกลุ่มที่พร้อมจะเดินกลุ่มที่หยุดกลางแล้วก็กลุ่มซึ่งจะต้องได้รับการช่วยเหลือทั้งหมดเหล่านี้เราต้องสนับสนุนแล้วก็พัฒนาศักยภาพเขาให้มีความพร้อมครับมันต้องใช้กลไกยังไงบ้างครับคุณพิศกัยเนื่องจากกองทุนเนี่ยกำหนดไว้เลยว่ากลุ่มแต่ละกลุ่มที่มาขึ้นทะเบียนกับกองทุนในหนึ่งคุณต้องมีกติกาหรือว่ามีระเบียบของกลุ่มครับภายใต้ระเบียบของกลุ่มเนี่ยจะต้องทำกิจกรรมร่วมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า1 ปีแล้วก็ใช่ครับภายใต้กลุ่มนี้จะต้องมอบอำนาจให้กรรมการของกลุ่มอย่างน้อย3คนเนี่ยครับเป็นผู้แทนของกลุ่มเข้ามาทำธุรกรรมกับกองทุนก็คือเอามาขึ้นทะเบียนองค์กรพอขึ้นทะเบียนองค์กรเสร็จเกษตรกรในกลุ่มของเขาซึ่งมีหนี้ซึ่งไม่สามารถชำระหนี้ได้เป็นหนี้ในระบบก็กลุ่มก็3คนเนี่ยรับรองก็มาขึ้นทะเบียนหนี้แต่ตอนนี้สิ่งที่กังวลก็คือที่มาขึ้นทะเบียนใหม่ค่อนข้างจะน้อยเฉลี่ยปีนึงก็ไม่ถึง 10,000 รายนะครับในปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากขาดความเชื่อมั่นขาดจากการทำงานที่ไม่ต่อเนื่องเนี่ยที่ต้องการเน้นผ่านรายการนี้ก็คือฝากไปยังสมาชิกกองทุนที่เป็นองค์กรเกษตรกร
ฝากไปยังเกษตรกรสมาชิกกองทุนจำนวน5ล้านกว่าคนเนี่ยแล้วก็ที่ขึ้นทะเบียนนี่ไว้ประมาณ 480,000 หรือ 490,000 กว่ารายเนี่ยท่านจะต้องติดตามมากันเพราะว่าท่านมีสิทธิ์ละท่านมีสิทธิ์ทั้งการขอรับการฟื้นฟูผ่านองค์กรทั้งการแก้ปัญหานี้เนี่ยขอให้ท่านติดต่อเพื่อมาใช้สิทธิ์กระบวนการใช้สิทธิ์ก็จะมีกลไกการคัดกรองโดยคณะอนุกรรมการจังหวัดเรียนผ่านรายการเก็บเบี้ยได้ถุนล้านนะว่ากองทุนทำงานเน้นในพื้นที่เป็นหลักคนที่จะรู้จักกับเกษตรกรดีสุดก็คือกรรมการในพื้นที่ไม่ใช่ส่วนกลางระดับจังหวัดใช่ไหมใช่ครับระดับจังหวัดโดยมีสำนักงานกองทุนสาขาจังหวัดทั่วประเทศซึ่งจะสามารถสมาชิกรู้อยู่แล้วว่าตั้งอยู่ตรงไหน รู้อยู่ว่าจะติดต่อยังไงเพราะว่าการติดต่อกับกองทุนต้องติดต่อผ่านองค์กรหรือกลุ่มที่มาขึ้นทะเบียนไว้อันนี้ภายใต้กฎหมายกำหนดให้ทำอย่างนี้ครับอ๋อเท่านั้นคือจะไปรัดขั้นตอนนี้ไม่ได้ต้องมีขั้นตอนมันอยู่ในทางปฏิบัติไม่ได้ครับมีขั้นตอนของมันอยู่แล้วมีกรรมการคัดกรองอยู่ครับมีการตรวจสอบยืนยันแล้วก็อีกเรื่องนึงซึ่งเป็นนโยบายเนี่ยภายใต้วิกฤตโควิดเนี่ยที่เมื่อกี้พูดถึงท่านผู้อำนวยการพูดถึงเรื่องทุนกำไรเนี่ยเกษตรกรที่เราซื้อหนี้ไปแล้วจำนวน30,000กว่ารายซึ่งใช้เงินไปประมาณ6,000ล้านแล้วก็เกษตรกรองค์กรที่ได้รับการกู้ยืมไป1,250เนี่ยประสบวิกฤตโควิดจะไม่สามารถที่จะชำระต้นเงินและดอกเบี้ยได้เนี่ยคณะกรรมการก็มีมติที่จะให้ชะลอหรืองดการเก็บดอกเบี้ยจากร้อยละหนึ่งเนี่ยก็จะงดเก็บเพื่อเก็บตอนเหล่านั้นได้รับการผ่อนปลนครับที่ส่งหนี้แล้วเนี่ยเพราะว่าหนี้มันจะมีพอทำสัญญาเกษตรกรที่กองทุนชำระหนี้แทนเขาต้องทำสัญญาเช่าซื้อหรือซื้อคืนทรัพย์สินนะฮะเพราะว่าเมื่อซื้อนี้ปั๊บทรัพย์โฉนดจะเป็นของกองทุนเขาก็ทำสัญญาเช่าซื้อหรือซื้อคืนดอกเบี้ยซึ่งเก็บในอัตราเพดานมีไม่เกิน550ตังค์เกิน500,000ไม่เกิน1ล้าน1บาทเกิน1ล้านขึ้นไป6สลึงเนี่ยก็จะรับการงดเก็บดอกเบี้ยต่อไปภายใต้ต้องออกระเบียบซึ่งสำนักงานกฤษฎีกาได้ให้คอมเมนต์มาเมื่อตอนต้นเดือนเองว่ากองกรรมการกองทุนสามารถออกระเบียบที่จะไม่เรียกเก็บดอกเบี้ยหรือค่าบริการทั้งเงินกู้ยืมและเพื่อการจัดการนี้ด้วยอันนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายหรือขึ้นอยู่กับคณะกรรมการเนี่ยกรรมการครับกรรมการกรรมการต้องออกระเบียบมาเพื่อจะช่วยเหลือเกษตรกรในยุคซึ่งเป็นวิกฤตโควิดแล้วก็เป็นนโยบายของท่านประธานกรรมการกองทุนท่านคุณดินลักษณะวิสิทธิ์ด้วยครับอ๋อแต่มันต้องมีปัจจัยใช่ไหมครับที่ทำให้กรรมการต้องมานั่งคุยกันว่าเราควรจะลดหรือไม่ลดอะไรยังไงเพราะอะไรอันนี้ต้องออกระเบียบประกอบว่ากรณีในกฎหมายนี่ไม่ได้กำหนดว่าเก็บหรือไม่เก็บว่ากรรมการสามารถที่จะออกระเบียบที่จะไม่เรียกเก็บได้ต้องออกเป็นระเบียบประกอบพระราชบัญญัตินะครับเพื่อที่จะกำหนดมาตรการในการแก้ปัญหาเหล่านี้ทีนี้เอาอีกเรื่องนึงก็เรียนฝากท่านสมาชิกกองทุนหรือเกษตรกรผู้สนใจว่าณวันนี้เนี่ยภายใต้กฎหมายฉบับใหม่ที่แก้ไขฉบับที่3เนี่ยเป็นกลไกที่จะให้กองทุนเดินเข้าไปสู่เป็นองค์กรเพื่อการให้บริการเน้นคำว่าเกษตรกรรายย่อยเกษตรกรที่ขาดโอกาสและไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนภายใต้หลักการในการออกกฎหมายฉบับนี้เนี่ยเป็นโอกาสดีแล้วและที่ผ่านมาเนี่ยเกษตรกรขาดความเชื่อมั่นเนื่องจากว่าบางคนมาขึ้นทะเบียนไว้เป็น10ปีพอพูดถึงกองทุนก็ยังหันหลังให้แต่วันนี้เนี่ยสิ่งเหล่านี้ได้รับการแก้ไขแล้วจะมีการทำงานอย่างต่อเนื่องจะมีกระบวนการการฟื้นฟูรายที่มาขึ้นทะเบียนหนี้ไว้หรือไม่ได้ขึ้นทะเบียนหนี้ไว้แต่ว่าขึ้นทะเบียนองค์กรไว้เนี่ยก็จะเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูอย่างเป็นระบบชื่อทีนึงครับครับครับก็มันจะมีผลต่อการสรรหาสมาชิกเพิ่มด้วยไหมฮะตัวนี้เรื่องสมาชิกเพิ่มเนี่ยการขึ้นทะเบียนขึ้นได้ทุกวันนะครับต้องเรียนว่าระเบียบประกอบเนี่ยการขึ้นทะเบียนขึ้นได้ทุกวันทำการที่สำนักงานสาขากลุ่มท่านใดซึ่งประสงค์จะขึ้นทะเบียนรวมกันไม่น้อยกว่า50คนรวมกลุ่มก่อนใช่ครับรวมกลุ่มก่อนแล้วก็มีการตั้งกลุ่มมีระเบียบของกลุ่มกติกาของกลุ่มมีกรรมการของกลุ่มมีการประชุมแล้วมอบอำนาจว่าใครจะเป็นผู้แทนของกลุ่มที่จะมาทำธุรกรรมกองทุนอันนี้คือที่ไม่เป็นนิติบุคคลนะที่เป็นนิติบุคคลไม่ว่าจะเป็นสหกรณ์มูลนิธิสมาคมพวกนี้ก็ท่านมีกติกาของท่านอยู่แล้วท่านก็มายื่นขึ้นทะเบียนได้เลยกับสมาชิกที่แจ้งความประสงค์ซึ่งอันนี้เป็นกับเราขึ้นทะเบียนตลอดแต่ว่าระยะหลังเนี่ยเนื่องจากการขึ้นทะเบียนที่ผ่านมาเนี่ยเกษตรกรส่วนน้อยที่ได้รับผลจากการดำเนินการของกองทุนก็ค่อนข้างน้อยแต่คิดว่าต่อไปเนี่ยคงจะมีมากขึ้นที่เข้ามาสู่กระบวนการแต่ขอย้ำว่าทั้งหมดเน้นที่เกษตรกรรายย่อยแล้วก็บุคคลที่จะมาขึ้นทะเบียนเนี่ยต้องมีคุณสมบัติเป็นเกษตรกรตามระเบียบก็คือรายได้เกิน 50% นะต้องมาได้มาจากภาคการเกษตรหรือเกี่ยวเนื่องกับภาคการเกษตรครับครับเอาล่ะก็ใครสนใจติดต่อหรือว่าอาจจะยังไม่ได้มีการรวมกลุ่มกันนี่จะติดต่อขอรายละเอียดหรือว่าพูดคุยกับใครได้บ้างครับคุณสกายติดต่อรายละเอียดที่สำนักงานกองทุนสาขาจังหวัด
หรือเข้าไปในเว็บไซต์ของสำนักงานกองทุนหรือเข้าไปในเฟซในเพจมีทั้งหมดทุกช่องทางครับครับเสร็จแล้วข้อมูลเนี่ยมีแผ่นโบรชัวร์แผ่นคำแนะนำที่สำนักงานกองทุนสาขาจังหวัดซึ่งเกิด66จังหวัดตั้งอยู่ที่สารกลางจังหวัดที่เหลือก็จะไปใช้สถานที่ของราชการขอใช้ขอเช่าสถานที่ก็เรียนฝากเลยว่าติดต่อไปที่สำนักงานกองทุนสาขาจังหวัดทุกจังหวัดได้เลยครับครับมีระดับอำเภอไหมฮะอย่างอำเภอไกลๆอย่างเบตงอะไรพวกนี้เราไม่มีครับไม่มีนะครับเป็นจังหวัดอย่างเดียวในจังหวัดอย่างเดียวซึ่งขณะนี้ก็มีนโยบายที่จะจัดพื้นที่หมายถึงว่าสำนักงานสาขาประสานเพื่อให้เช่นอย่างเช่นจังหวัดนครราชสีมามี32อาจจะมีสาขาคณะกรรมการบริหารก็มีนโยบายให้ไปศึกษาดูว่าจะมีสำนักงานย่อยได้ไหมเพราะว่าของนครราชสีมามีสมาชิก 300,000 กว่ารายโอ้โหเยอะนะฮะสาขาเดียวแค่ครับก็จะต้องมีการขยายไปครับครับครับอ่ะเอาละครับเดี๋ยวติดตามกันต่อวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะฮะขอบพระคุณมากครับคุณสกายครับขอบพระคุณครับคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสกายพิมพ์บึงนะครับรองเลขาธิการในรองเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรในฐานะรักษาการเลขาธิการนะครับก็เข้าใจง่ายนะคุณธมีศักดิ์ผมยกตัวอย่างเบตงเพราะว่าเป็นยังคงเป็นอำเภอเดียวในประเทศไทยที่มีทะเบียนรถเป็นของตัวเองนะฮะครับเข้าออกก็ยากด้วยโอ้โหบินไปได้ตอนนี้ตอนนี้ยังไม่เปิดไม่เปิดยังไม่เปิดเลยครับแต่เมื่อก่อนมันเข้าไม่ได้เข้าเบตงเข้าไม่ได้เพราะมันมีเรื่องขบวนการอะไรด้วยจคบทุกวันนี้เข้าได้แล้วแต่ก็ยังมีทะเบียนเบตงอยู่นะครับที่อื่นยังไม่มีนะครับเป็นลักษณะพิเศษใช่ครับครับเดี๋ยวช่วงต่อไปครับช่วงรู้กินรู้ใช้คุยกันนะครับเรื่องที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับได้มีการปรับปรุงตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทยเพิ่มอีก9ชนิดด้วยกันนะครับพร้อมกับเพิ่มการเข้าถึงข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันอีกด้วยคือเรื่องนี้กับเภสัชกรหญิงสุรัชนีเสวศิลาผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถุเสพติดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับในช่วงที่2รายการในวันนี้นะครับส่วนกิจกรรมวันนี้ในรายการมอบเป็นกระปุกออมสินครับเป็นแบบดอกไม้ประจำวันจากธนาคารออมสินครับ2รางวัลแก่ท่านผู้ฟังนะครับที่ตอบคำถามส่งมาทาง SMS กับที่4221075422-1075หรือทาง Facebook Live นะครับพิมพ์คำตอบแล้วส่งมาที่เพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับคำถามมาจากข้อมูลดังนี้ข้อมูลก็คือธนาคารออมสินได้รับผลกระทบธนาคารออมสินได้รับผลประเมินนะครับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปี2013จากสำนักงานปปชในระดับ AA นะครับ A 2ตัวด้วยกันนะครับด้วยคะแนน 97.19ด้วยคะแนน 97.19 นะครับ 97.19 คำถามนะครับธนาคารออมสินได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปี2013จากสำนักงานปปช.ในระดับ AA เนี่ยนะครับด้วยคะแนนกี่คะแนนครับด้วยคะแนนกี่คะแนนส่งคำตอบทาง SMS กับที่4221075422-1075หรือทาง Facebook Live นะครับพิมพ์คำตอบแล้วก็ส่งมาทางเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับทางรายการก็จะใช้คอมพิวเตอร์สุ่มอย่างผู้ตอบถูกขึ้นมาท่านเดียวเลยนะครับรับเป็นกระปุกออมสินดอกไม้ประจำวันจากธนาคารออมสินครับ2รางวัลแก่ท่านผู้ฟังผู้โชคดีท่านเดียวคนเดียวรับไป2ชิ้น2รางวัลด้วยกันสุ่มตัวอย่างท่านใดขึ้นมาได้ทางรายการจะติดต่อกลับไปส่วนการชมหลังการรายการเพิ่มช่องทางรับชมไว้หลังทางช่องทางของ YouTube อีกช่องทางหนึ่งท่านผู้ฟังพิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเข้าไปค้นหาและชมไว้หลังก็ได้เลยนะครับและที่พิเศษกับผู้ชมผู้ฟังรับชมฟังผ่านทาง Facebook ผู้ที่กดไลค์กดแชร์รายการของเราแต่ละเดือนนะครับใครกดไลค์กดแชร์มากที่สุดรายการมีของขวัญพิเศษส่งไปอีกด้วยนะครับและช่วงนี้เราพักการรายการกันสักครู่ครับ